วัสดีค่ะค่ะสำหรับวันนี้ต้อยก็มาแนะนำท่าของการเต้นแอโรบิกต่อนะคะสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มฝึกเต้นหรือมาฝึกเต้นนะคะซึ่งจะเห็นว่าก่อนหน้านี้หลายๆคลิปที่ต้อยแนะนำท่าต่างๆไว้อย่างเช่นสเต็ปทัดเล็กเคอร์นะคะอย่างคลิปนี้เนี่ยก็จะมาแนะนำท่าสเต็ปนี้กับสเต็ปดับเบิ้ลนี้ซิงเกิลนี้อะไรเงี้ยค่ะซึ่งถ้าใครที่เคยเต้นหรือเห็นที่ต้อยเต้นหรือเต้นตามเราจะมีท่าซิงเกิลนี้ดับเบิ้ลนี้ผสมอยู่กับท่าอื่นๆนะคะวันนี้เรามารู้จักท่านี้กันค่ะนะคะสำหรับคนที่ไม่เคยเต้นหรือว่าคนที่เริ่มฝึกนะคะลองมาฝึกแล้วก็เราซ้อมไปแล้วเดี๋ยวเราก็สามารถที่จะไปเต้นประกอบท่าเต้นตามครูคนไหนก็ได้ค่ะนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามารู้จักท่าสเต็ปนี้กันนะคะค่ะอย่างท่าซิงเกิลนีหรือดับเบิ้ลนีนะคะก็เหมือนจังหวะเราก็จะนับเหมือนกับเลคเคอร์ดับเบิ้ลเลคเคอร์เหมือนกันเลยนะคะแต่เกมแต่ว่าเราจะทำนี้กี่ครั้งนะคะอย่างเช่นนีอัพหรือซิงเกิลนีนะคะเราก็จะก้าวเท้าออกไปแล้วก็ยกขึ้นยกขึ้นนี่คือซิงเกิลนีอัพซิงเกิลนีซิงเกิลนีนะคะยกขึ้นมานะคะการก้าวออกไปก็ก้าวขาไปข้างตัวนิดนึงเหมือนกับข้างจังหวะที่เราจะก้าวสเต็ปทัดนั่นแหละค่ะนะคะเราก้าวไปปุ๊บแล้วก็ยกนีขึ้นมายกนีขึ้นมาจังหวะที่ยกนะคะก็อาจจะมีส่วนประกอบนิดนึงถ้าเราขมวดท้องได้ก็ยกขึ้นมาตัวอย่าโน้มไปด้านหลังนะคะเวลาก้าวก็คือก้าวมาปุ๊บนี่ครับเนี่ยครับปลายเท้าก็มุ้งออกไปนะคะถ้าจับได้นะคะก็คือซิงเกิลนีเอาแค่นี้ก็ได้ค่ะปั๊บปั๊บยกยกนี่ค่ะคือซิงเกิลนีแต่ตัวอย่าเอ็นไปด้านหลังนะคะต้องนำตัวตรงพยายามบังคับให้ตัวเราอยู่นิ่งเข้าไว้นะคะแล้วก็ใช้การขมวดท้องช่วยเหมือนจะโน้มตัวมาด้านหน้านิดหน่อยนะคะเพราะว่าถ้าท่านี้ก็ได้กล้ามเนื้อหน้าท้องด้วยนะคะเนี่ยค่ะนี่ครับนี่ครับอย่างเงี้ยครับนะคะนี่คือซิงเกิลนีถ้าการรับจังหวะก็1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ9นับจังหวะที่1นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะ9 1 2นะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะคราวนี้ถ้าเป็นดับเบิ้ลนีเราก็จะก้าวมาแล้วก็ตีเข่าสองครั้งนะคะเป็นดับเบิ้ลวางปุ๊บตีเข่าตีเข่าอย่างเงี้ยค่ะก็คือก้าวเราก็เหมือนซิงเกิลนีเลยค่ะก้าวปุ๊บซิงเกิลแต่จังหวะที่จะรู้เรามาแท็บแล้วก็บึ้นขึ้นมาแล้วก็วางถ่ายน้ำหนักไปตีเข่าเห็นไหมถ่ายน้ำหนักอาจจะลงแล้วนี้แท็บตีเข่าวางลงนี่แท็บนี่นะคะรู้จักการถ่ายน้ำหนักเหมือนกับที่อื่นที่ต้อยเคยสอนนั่นแหละค่ะนะคะโยกถ่ายน้ำหนักตัวมาเนี่ยค่ะปึ๊บปึ๊บนะคะจังหวะเราก็จะ1 2 3 4วาง5 6 7 8นะคะไปรอบค่ะก้าวขวา1 2 3 4 5 6 7แปดนะคะอย่างที่บอกอย่าไปแอนนะคะอย่าไปแอนตัวโอเคตอนนี้ถ้าเราจะเป็นนี3ครั้งเราก็เรียกว่ารีพีทนีนะคะหรือซิปโป้หรือทริปโป้นีนะคะอีกอย่างนึงที่ต้องสอนดีก็จะมีโฟนีเลยนี4ครั้งนะคะค่ะคือทุกท่าก็คือพื้นฐานก็มาจากท่านี้หมดแหละค่ะพอก้าวไปปุ๊บแล้วแต่ว่าครูก็จะสั่งกี่ครั้งนะคะแต่เวลาที่เราก้าวเราก็พยายามจัดจังหวะของเราเองนะคะแล้วเราลองฝึกดูแล้วเวลาก็เหมือนกับก้าวที่เราก้าวสเต็ปทัดนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเราเต้นบ่อยๆเราฝึกบ่อยๆก็คิดว่าเราทำได้สบายนะคะอ่ะเดี๋ยวมาลองดูอย่างซิงเกิลดับเบิ้ลแล้วก็รีพีทแล้วก็โฟนีเนี่ยนะคะก้าวก็เหมือนกันนะคะอ่ะโอเคเราจะก้าวปุ๊บซิงเกิลนี่นะคะซิงเกิลซิงเกิลซิงเกิลพอดับเบิ้ลก้าวลงไปถ่ายน้ำหนักปุ๊บก้าวลงไปลงไปนิดนึงลงตัวตามนิดนึงถ่ายน้ำหนักนะคะให้น้ำหนักลงนี้นะคะ
ถ้า3ครั้งก็เพิ่มขึ้นมา3ที1 2 3 1 2 3อย่างนี้นะคะแต่ถ้าจะเป็นการนับ3ใน3ครั้งคงจะเหลือแค่6จังหวะเพราะฉะนั้นเวลาสอนครูก็อาจจะเพิ่มท่าอื่นเข้าไปด้วยหรือเอาท่าอื่นมาบวกกับใน3ครั้งก็จะเป็น8อยู่แล้วแต่การคิดท่านะคะเพราะท่าใน3ครั้งมันจะเป็น1 2 3 4 5 6นะคะแต่ถ้าเป็น4ครั้งจะ8พอดีค่ะนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8นะคะโอเคค่ะแล้วก็อีกท่านึงก็คือที่เราเรียกว่าสเต็ปนะคะ9สเต็ปนี้หรือสเต็ปดับเบิ้ลนี้นะคะที่เวลาสอนก็คือสเต็ปจะต่างกับท่าเมื่อกี้นิดเดียวก็คือก้าวขามาด้านหน้าเมื่อกี้ซิงเกิลนีดับเบิ้ลนีพวกนี้เราจะก้าวออกไปด้านข้างนะคะก้าวแล้วเราก็ตีเข่าแต่ถ้าอย่างสเต็ปนี้เงี้ยก็คือการก้าวเข้ามาด้านหน้านะคะก้าวเข้ามาด้านหน้าแล้วก็นีอัพถอยหลังกลับมาที่เดิมก้าวอีกข้างนึงขึ้นมาแล้วก็นีนะคะอย่างนี้นะคะสเต็ปนีนะคะสเต็ปนี้นะคะอย่างนี้อีกรอบค่ะปุ๊บก้าวไปตีเข่าก้าวไปตีเข่าเห็นไหมคะนี่คือจุดที่เดิมก้าวขวาไปด้านหน้าตีอัพถอยวางที่เดิมก้าวซ้ายไปด้านหน้าตีเข่าวางที่เดิมนะคะนี่คือสเต็ปนี้ปุ๊บนะคะน้ำหนักตัวถ่ายน้ำหนักตัวตามปุ๊บลงตามไปลงตามไปไม่แบบนี้นะคะแบบนี้ปวดหลังนะคะลงไปด้านหน้าค่ะลำตัวตรงลำตัวคือแบบค่ะนะสเต็ปถ้าก้าวไปแล้วเป็นสเต็ปดับเบิ้ลนี้ก็คือดับเบิ้ลนี้สองครั้งนะคะก้าวสเต็ปตีเข่าสองครั้งถอยกลับมาก้าวตีเข่าสองครั้งกลับมาปั๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่5 6เนี่ยครับจังหวะก็เหมือนกันค่ะถ้าเสร็จแบบโบนิงก็จะเป็น6มันก็ต้องมาบวกมากับท่าอื่นหรือแล้วแต่ว่าจะครูจะไปผสมท่าอะไรให้ลงบล็อกลงห้องเรียนนะคะโอเคซึ่งท่าซิงเกิลนี้กับโบนิงสเต็ปนี้ก็เป็นแบบนี้ค่ะก็คือมีแค่นี้ค่ะแต่เวลาที่เราสอนในคลาสหรือเวลาที่ไปเต้นจริงๆก็เอามาผสมมามิกกันนั้นนะคะซึ่งบางร็อกก็จะมีผสมเลคเคอร์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือท่าต่างๆมาผสมเข้าไปนะคะแต่ถ้าเรามาฝึกพื้นฐานเรามารู้จักท่าพวกนี้และเรามาฝึกท่าพวกนี้ให้คล่องให้เข้าใจแล้วก็เต้นตามครูก็ได้หรือเราอาจจะไปเต้นไปออกกำลังกายอยู่แล้วแล้วก็บางท่าที่เรารู้สึกเรายังทำไม่สวยยังไม่ค่อยเก่งลองฝึกตามนี้ดูนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกนีอัพซิงเกิลนีดับเบิ้ลนีรีพีทนีแล้วก็สเต็ปนีกันหน่อยนะคะค่ะเดี๋ยวต้อจะไปบ่อยๆซิงเกิลนีอัพกลับมาปุ๊บนะคะแล้วก็ใส่ดับเบิ้ลนีแล้วก็ใส่สเต็ปดับเบิ้ลนีนะคะหน้าหลังสเต็ปดับเบิ้ลนีแล้วแต่ค่ะบางทีมุมมันจะอยู่นี้ใช่ไหมคะเราจะอยู่ด้านหน้าหรือสเต็ปนีเนี่ยค่ะสเต็ปนีหรือสเต็ปนีหรือสเต็ปดับเบิ้ลนีมุมจะอยู่ข้างหน้าแต่เวลาที่เต้นจริงๆถ้าจะให้มีการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่เปลี่ยนทิศทางมากขึ้นเราจะเป็นหน้าหลังก็ได้นะคะเป็นการเคลื่อนที่เหมือนการมุกตัวเองเคลื่อนที่มากขึ้นนั่นเองนะคะแต่ถ้ายังไม่ชินเราก็เอาแค่หน้าหลังก็พอเอาตัวผัดเอาแค่ข้างหน้านี้ก็พอเอาแค่นี้ก็พอนะคะโอเคเดี๋ยวลองมาประกอบเป็นชุดนิดนึงนะคะแล้วก็เราลองมาฝึกสเต็ปนี้ดับเบิ้ลนี้ดูนะคะอย่างนี้นะคะก็คือเราไปกริปไว้นะซิงเกิล3ครั้งนะตอนกลับมาเราซิงเกิลนีบวกกับดับเบิ้ลนีออกซ้ายเลยนะคะแล้วเราก็มองวางต่อเป็นสเต็ปดับเบิ้ลนีนะคะ2ครั้งนะคะโอเคแล้วเราก็มาสเต็ปทัดแล้วก็ออกทางซ้ายอย่างนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บกลับมาซิงเกิลดับเบิ้ลนะคะเสร็จดับเบิ้ลนี้เสร็จดับเบิ้ลนี้นะคะเสร็จค่ะนะคะโอเคค่ะคราวนี้พอตอนเสร็จดับเบิ้ลนี้เนี่ยต้องจะเสร็จดับเบิ้ลนี้เราเบี่ยงตัวนิดนึงก็คือเราเล่นไปเสร็จนี้ด้านหน้าแล้วก็มาเป็นด้านหลัง
นะคะแล้วค่อยมาสเต็ปทัดสองครั้งแล้วเราก็ออกอีกข้างหนึ่งนะคะโอเคเดี๋ยวมาลองดูกันนะคะก็คือ grip wide grip wide single single นะคะ grip wide knee double kneeนะคะวางซ้ายเลยเสร็จตะกุนี้วางเบี่ยงตัวนิดนึงมาเสร็จตะกุนี้ด้านนี้วางลงเสร็จครับค่ะไปทางซ้ายกริบว่าซิงเกิลนี้กริบว่าซิงเกิลแอนด์ดับเบิลค่ะเสร็จตะกุนี้ขวาเบี่ยงตัวนิดนึงเสร็จครับค้างไว้อย่างนี้นะคะโอเคเดี๋ยวลองดูไปพร้อมๆกันช้าๆลองดูสักสองรอบนะคะเราเกรดว่าเกรดว่าซิงเกิลนี่นะคะเกรดว่าซิงเกิลแล้วก็ดับเบิลจัดท่าไปด้วยนะคะแล้วก็วางซ้ายมาด้านหน้าเลยเป็นสเต็ปดับเบิลนี่สเต็ปดับเบิลนี่คอยกลับมาสเต็ปทัดค้างไว้ออกไปซ้าย1 2 3 4 5 6 7 8 1 2นี่ตะปูวางไปด้านหน้าเสร็จตะปูนี่เบี่ยงตัวไปด้านหลังเสร็จตะปูนี่เสร็จทัดเอาไว้กริบว่า1 2 3 4 5 6 7 8จับไปด้วยนะคะยกเข่าปึ๊บปึ๊บเสร็จตะปูนี่เบี่ยงตัวนิดนึงเสร็จทัดไปทางซ้าย1 2ยกยกยกกลับไปยกแล้วก็ดับเบิ้ลหนึ่งครั้งก้าวไปด้านหน้าเสร็จดับเบิ้ลนี้เปลี่ยนตัวออกเสร็จดับเบิ้ลนี้แล้วก็มาเสร็จครับนะคะโอเคเดี๋ยวก็ลองใส่เพลงประกอบเพลงลองเต้นกันดูนะคะมาเต้นกันนิดหน่อยแล้วเราจะได้ไปฝึกกันโอเคค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวก็จะเริ่มจากมาร์ชิ่งเหมือนเดิมนะคะมาร์ชิ่งย่างเท้าอยู่บนที่ก่อนนะคะเราค่อยออกมาเสร็จพันแล้วเราก็ไปชิ่งบนที่เลยนะคะโอเคมาครับโอเคครับ1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8ไปเรื่อยนะคะแล้วก็จับ
ช่วยยืดลำตัวปักขวายกเสร็จแล้วพวกนี้ใช่แต่เราจะใช้แขนช่วยก็ได้นะคะเราก็จะง่ายขึ้นลำตัวเราก็จะไม่เกร็งจนเกินไปแขนก็ไปเป็นธรรมชาติก่อนก็ได้ปักขวาพอเราเริ่มเต้นเริ่มคล่องเราก็ค่อยๆจับว่าเข่ามันยกหลังมันมีแอนไหมเข่ายกต่ำไปหรือเปล่าก็ต้องให้สูงขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยครับต้องจับขึ้นมาให้มันสูงหน่อยนะคะแล้วก็โน้มเหมือนกับโน้มตัวไปข้างหน้าเหมือนเราตีเข่าอย่างเงี้ยค่ะนะคะเราเรียกอย่างนี้อย่างที่สำคัญคือหลังไม่แอนไม่อย่างนี้นะคะหลังไม่แอนไม่อย่างนี้นะคะมันจะทำให้ปวดช่วงหลังนะคะโอเคค่ะหวังว่าสำหรับคนที่อยากจะเต้นแอโรบิกเป็นนะคะก็ลองไปฝึกกันดูนะคะมีอะไรที่อยากจะให้ต้อยแนะนำหรือไงก็บอกมาได้นะคะค่ะไว้คลิปต่อไปต้อยจะจัดมาเป็นบล็อกนะคะเหมือนกับสอนเต้นเลยแต่เอาท่าที่ต้อยสอนมาจากคลิปก่อนหมดเลยอย่างเซตทัดไกลไกลเลคเคอร์ดับเบิลเลคเคอร์นีอัพนะคะสเต็ปนี้อย่างบล็อกนี้ด้วยนะคะอย่างชุดวันนี้ด้วยนะคะต้องมารวมเป็นบล็อกเป็นชุดเหมือนกับสอนนำเต้นเลยนะคะแล้วเราจะได้เอาไปฝึกกันแล้วมาลองดูว่าแบบตั้งแต่ที่เราฝึกไปเนี่ยพอมาเต้นเป็นบล็อกเป็นท่าเราสามารถเต้นตามได้ไหมนะคะแล้วก็ท่าแต่ละท่าพอจะเข้าใจหรือเปล่านะคะโอเคค่ะแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะคะยังไงฝากติดตามต้อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ